ขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่แบบว่าใส่น้ำมะพร้าวมันนุ่มมากนี่น้ำจิ้มที่นี่คือเดอะเบสมากจิ้มกินได้ทุกอย่างอยากดูของอร่อยกดซับไว้ไม่พลาดแน่นอนจ้าทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับพลอยนะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหิวมากๆอาการหิวนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยได้จริงๆชวนเฟิร์นเฟิร์นก็บอกว่าเอ้ยวันนี้เฟิร์นไม่ว่างชวนพี่เจไปกินข้าวเจก็บอกว่าไม่ว่างเหมือนกันเศร้ามากแล้วทำไมรู้ไหมวันนี้เป็นวันที่มีความรู้สึกอยากกินชาบูมากๆไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนพลอยไหมแบบว่าเฮ้ยมันอยากกินอ่ะก็เลยแบบถ่ายๆดูไปเจอร้านนี้ไม่รู้เห็นไหมนี่มันเป็นชาบูแค่ราคาแบบ399บาทแล้วคือมันน่ากินมากนี่ก็เลยแบบว่าวันนี้แหละไปคนเดียวก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือหิวมากๆก็เลยโทรไปหาช่างภาพวันนี้ว่างไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายวอล์กกันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านชาบูนะจ๊ะถึงที่ร้านกันแล้วค่ะทุกคนช่างภาพของเราก็มาเรียบร้อยแล้วมีคนถือกล้องให้แล้วร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านไฟด์ไดมอนด์ฮอตพอตนะที่พอบอกว่าอยากกินมากๆเลยมาดูเมนูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างมันก็จะมี2ราคาที่เป็น399กับ699อันนี้คืออะไรอ่ะต้มยำที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวถึง 70% บอกแล้วว่ามันอลังมากเป็นวงกลมมันก็จะวางแบบเต็มโต๊ะอย่างนี้เลยอันนี้นะคะก็เป็น699บาทเหมือนกันก็จะเป็นแบบพวกทะเลที่แบบว่ากินหมูก็ได้กินทะเลก็ได้ส่วนวันนี้พออยากกินหมูเอาเป็นราคา399บาทแล้วเขาก็จะให้ใบนี้มานะเรามาติ๊กเลยดีกว่าเนื้อสไลด์ไต้หวันเอาไปหนึ่งหมูพริกขี้หนูเอาไปหนึ่งหมู3ชั้นสไลด์1ทุกอย่างเอาหมดเลยเนาะเดี๋ยวพลอยขอเลือกก่อนนะคะทุกคนเอาแบบว่าอลังอลังเลยวันนี้มากินอย่างเดียวอันนี้เขาไม่ได้ให้หมูไว้กินนะแต่ว่าเขาอะเอาหมูไว้ให้ใส่น้ำซุปบอกว่ามันจะแตกต่างจากที่เราเคยกินเติมเลยไหมเฮ้ย มันลงนี้หมดแล้ว ถูกไหมคะอย่างนี้อะคะครับโอ้มีเทคนิคในการเทนี่นะชานมมีไข่มุกไหมคะพี่อ๋อไม่มีมุกแก้วใหญ่มากคือแบบว่าอันนี้ต้องเสี่ยงเพิ่มนะคะชานมที่เนี่ยเด็ดมากๆอลังทุกอย่างร้องเพลงได้ไหมแม่มีบุญกินแล้วแบบนึกถึงวันแม่จริงเหมือนเรากินน้ำปลาที่ลอยมะลิกินแบบนั้นเลยแบบมันไม่เหมือนชานมอ่ะเพราะว่ารสชาติมันก็ไม่ได้หวานแล้วมันก็ไม่ได้แบบนมขนาดนั้นอ่ะก็ได้อยู่นะน่าจะเป็นสูตรของทางร้านเขาที่กลิ่นมะลิหอมแต่ต้องบอกว่าชาเขาเนี่ยวิปครีมคือแบบหอมมากเลยนะเพราะมันเป็นรสชาติแบบนมๆชอบอยู่แบบชามะลิอะไรเงี้ยจะเต็มสุดๆเราก็แบบว่าสั่งมาทุกอย่างที่ร้านเขามีในราคา399บาทเอาลงหมูสไลด์ก่อนตรงนี้น้ำต้มยำหมูของเราได้แล้วขอชิมน้ำต้มยำก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่แบบว่าใส่น้ำมะพร้าวร้อนขึ้นจมูกรสชาติมันแบบหวานเค็มเปรี้ยวเหมือนแบบต้มยำน้ำใสที่ไม่ได้เค็มข้นมากก็โอเคนะชิมหมูแล้วกันชิมหมูกับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเขาเหมือนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบข้นมากๆมะนาวพริกความเข้มข้นสุดยอดมากน้ำจิ้มที่นี่คือเดอะเบสมากจิ้มกินได้ทุกอย่างอันนี้ก็จะคือพวกหมูหมักแล้วก็ไก่หมักต่างๆแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเครื่องที่เราชอบกินกันพวกแบบปูอาดเต้าหู้หรือว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักทั้งหลายเลยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปให้หมดอันนี้นะคะพลอยก็จะสั่งมาเป็นน้ำซุปสองอย่างก็คือน้ำซุปสุกี้ยากิกับน้ำซุปต้มยำนะว
ว่าส่วนตัวเราชอบกินน้ำซุปสุกี้ยากี้แต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าต้มยำอ่ะเขาแบบเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ใส่น้ำมะพร้าวให้เลยรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่แรกหมูหมักพริกขี้หนูเราต้องใส่น้ำซุปต้มยำเพราะว่าถ้าใส่ในซุปกี้ยากี้ไม่น่ารอดบุฟเฟ่กะเพราไก่นี่กะเพราเขาโอเคเลยเหมือนแบบว่ากะเพราที่แบบรสจัดแล้วก็กินกะเพราแบบฉุนขึ้นมาเป็นกะเพราที่ดีนะแบบนี้มาต่อน่าจะสุกอะไรหมูเจอแล้วเจอหนึ่งชิ้นเป็นหมูนุ่มนะคะเดี๋ยวร้อนอันนี้จะแบบว่าไม่จิ้มหมูหมักพริกขี้หนูแล้วก็มีกะทิด้วยคือกลิ่นกะทิแบบว่าเหมือนเรากินต้มข่าไก่อะแต่หมูเขาแบบนุ่มมากเลยนะมาดูที่หม้อนี้บ้างดีกว่าเป็นหมูนุ่มอีกแบบนึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมูหมักกระเทียมเมื่อกี้คือกินหมูนุ่มเข้าไปอะน้ำซุปน้ำดำเนี่ยมันแบบรสชาติเข้าเนื้อมากเราต้องลองชิมน้ำซุปซะแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นสายหวานๆต้องกินร้านนี้มาเดี๋ยวเราลองใส่อันนี้เข้าไปบ้างเป็นเนื้อ3สีก็คือจะมีเนื้อที่เป็นเนื้อเลยนะกับเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูมีไข่มาด้วยเราเจาะไข่เฮ้เอาซุปไหนครึ่งครึ่งไปไม่น่าครึ่งเลยเทหมดแล้วแล้วกันให้เลือกเยอะจนไม่รู้จะกินอะไรอันนี้ก็น่ากินอันนี้คือหมูแตงกวาหย่อนเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นไก่กะทิมันจะรสชาติเป็นยังไงใส่ในต้มยำแล้วกันเพิ่มกะทิเข้าไปให้ต้มยำเมื่อกี้อยากกินอันนี้มากเลยอ่ะไอ้ตุ่มๆอะไรที่เราใส่ลงไปนี่ลูกชิ้นนั้นเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปเป็นก้อนตุ่มๆต้องกินคู่กับแตงกวานี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นไก่แล้วก็แบบลูกชิ้นเลยแล้วก็เด้งหมดลูกชิ้นด้วยนะหอมพริกไทยด้วยต้องบอกเลยว่าเนมอนเนี่ยมันเยอะมากงั้นเดี๋ยวพอขอตัวไปกินเนมอนนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เต็มปากมากเลยเราก็กินไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าสุกทุกอย่างแล้วนี่นะคะเป็นหมูนุ่มคือมันได้เทคเจอร์ที่แตกต่างจากหมูไทยตรงที่มันหมักมาอย่างดีแล้วก็เข้าเนื้อแบบอย่างกะทิหรือว่าเป็นพริกขี้หนูที่เขาหมักมาคือกลิ่นมันออกเลยอ่ะอันนี้จะเป็นแบบพริกขี้หนูกะทิรู้เลยอันนี้ดีกว่าเป็นเนื้อ3สีที่เราเอาขึ้นมานะก็จะมีไก่เนื้อแล้วก็หมูที่แบบว่าชุบไข่แล้วมันนุ่มมากนอกจากกินของคาวแล้วนะคะที่นี่ก็มีของหวานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่นี่เขามีพุดดิ้งกระต่ายกะละแมคืออันนี้ชิมเลยแล้วกันนี่แต่กลิ่นมันแบบหวานๆอ่ะมันก็ออกกะละแมนิดๆนะแต่มันแบบกลิ่นเหมือนคาราเมลอ่อนๆอ่ะแต่เนื้อมันแบบจะดึงๆแล้วก็มีความเหนียวๆนึ่มๆนิดๆต่ออันนี้บ้างเป็นน้องหมูแบบน่ารักน่ารักเขาบอกว่ามันเป็นพุดดิ้งรสช็อกโกแลตสั่งเลยทั้งอันกลิ่นช็อกโกแลตลอยขึ้นมาอันนี้แบบหอมช็อกโกแลตเลยสัมผัสที่แบบว่าลิ้นมันไปโดนแล้วให้มันละลายมันเหมือนกับมูสช็อกโกแลตเลยหอมช็อกโกแลตมากอ่ะอันนี้เป็ดหวานมาต่ออันสุดท้ายที่เป็นเจลลี่อันชันที่แบบว่าใส่เนื้อด้วยนี่ก็เป็นวุ้นแบบปกติแต่ว่ามันจะมีรสชาติของนมเข้ามาอันนี้โอเคเลยส่วนใครที่อยากกินชานมแก้วใหญ่ๆเหมือนพลอยนะคะอันนี้เลยไซส์ขนาด500 ml อันนี้ราคาอยู่ที่99บาทปกติเราไปกินชานมไข่มุกที่แบบร้านแพงๆหน่อยมันแก้วประมาณนี้นะราคาอยู่ที่แบบ100กว่าบาทแต่อันนี้99บาทในแก้วคนนี้แต่จะบอกราคาไว้ก่อนว่าราคานี้นะคะอยู่ที่399บาทมีอีกราคานึงที่เป็นซีฟู้ดอันนั้นอยู่ที่ราคา699บาทใครที่อยากมากินนะคะก็สามารถมากินได้ที่ร้าน Fine Diamond Hotpot นะอยู่ตรง RCA นะคะทุกคน
เปิดตั้งแต่บ่าย3ถึงตี2เลยนะคะถ้าใครหิวตอนดึกๆหรือว่าอยากจะกินชาบูเหมือนพลอยวันนี้นะก็สามารถมากินได้ที่ร้านนี้นะคะรับรองว่าเจอความอลังการและจะตกใจเดี๋ยวสั่งชานมอีกแก้วนึงเอากลับบ้านเนื้อกินไปหมดแล้วไงเหลือแต่ผักกินซะอาจารย์มาร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ